หนังเรื่องสัปเหร่อเป็นหนังภาคแยกมาของกลุ่มไทยบ้านนะตอนนี้กำลังเดินทางเข้าสู่150ล้านแล้วก็ยินดีด้วยกับน้องๆนุ่งๆ นะพี่สืบซื้อตั๋วไปดูเลยเรามาถอดบทเรียนกันเพื่อจะได้เกิดสติปัญญาเพื่อจะได้มองภาพยนตร์มองศิลปะภาพยนตร์งานที่เรารักเนี่ยนะครับในอย่างลึกๆซึ้งเข้าไปก็อย่าไปเชื่อใครก็ไปสัมผัสด้วยตาตัวเองพี่สืบไปสัมผัสด้วยตาตัวเองมาแล้วก็พบว่าก็ในแง่อารมณ์ความรู้สึกเราก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็ขำๆยิ้มๆกับมุกตลกของคนอีสานน้องๆนุ่งๆที่มันโจ๊ะมุกกันเต็มที่เลยนะครับและตัวละครแต่ละตัวซึ่งมันมีที่มาที่ไปเขาสร้างมาตั้ง10ปีแล้วตัวละครมันก็อยู่หมัดแล้วแม้การพ่นอะไรบางอย่างมามันก็รู้สึกแนบเนียนนะครับมันก็ลื่นไหลผมก็ไม่รู้สึกเศร้าอะไรมากไม่รู้สึกโรแมนติกไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรนะครับเฉยๆก็ดูได้เรื่อยๆก็ยิ้มไปบางทีก็ขำมานิดนึงแต่ก็ไม่ขำกากนะครับกลัวก็ไม่กลัวจังหวะโป้งชึ้งก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรโรแมนติกก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เลยแต่ที่ผมชอบมากคือรายละเอียดพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพโดยเล่าผ่านสัปเหร่อพ่อและลูกเขาเล่ารายละเอียดเลยมุมมองต่างตั้งประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปความคิดความเชื่อมเกี่ยวกับงานศพของคนอีสานบางอย่างเป็นรายละเอียดที่เราไม่รู้จักบางอย่างเป็นรายละเอียดที่ภาคอื่นๆไม่มีนะครับไปดูหนังผมไม่บอกว่าคืออะไรยังไงมากนะครับในท่ามกลางความตายหรือพิธีศพพวกสัปเหร่อมันมีรายละเอียดเกี่ยวชีวิตมันมีความสัมพันธ์ครอบครัวพ่อแม่ลูกมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความรักความผูกพันนะครับมีอีสานยุคเก่าอีสานยุคใหม่ถูกต้องไหมมีอาหารการกินมีวัฒนธรรมอารมณ์หนังนี้ไม่ได้มีอารมณ์เดียวคือความน่ากลัวที่เราคาดหวังมันมีอารมณ์รักอารมณ์ผูกพันอารมณ์โรแมนติกอารมณ์เศร้าขบขันเป็นรสชาติที่คนอีสานคุ้นเคยหนังอีสานต้องหลากหลายรสชาติแบบนี้ไปสุดติ่งเลยเขาก็ไม่ชอบมันเหมือนกับว่าเราได้นั่งดูวิถีชีวิตของบ้านเราโดยที่ไม่ต้องกลับบ้านภาษาก็เป๊ะมากภาษานี่สำคัญมากนะครับถ้าไม่เป๊ะเนี่ยคนอีสานไม่รับนะไม่ใช่อีสานพอกระเทินนี่อีสานแท้เลยนะครับผมชอบที่อีสานมีภาษาอังกฤษปนแล้วมีภาษาไทยปนมันเป็นอีสานร่วมสมัยก็น่ารักสนุกดีจริงใจในแง่ความเป็นหนังนะผมว่าธรรมดามากๆนะครับภาพเสียงตัดต่อเขียนบทกำกับแสดงผมว่าเฉยๆมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดของมุกรายละเอียดของภาษารายละเอียดของวัฒนธรรมรายละเอียดของพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพและอารมณ์อันหลากหลายนี่แหละที่ซื้อใจคนดูคนอีสานอยู่ทุกจังหวัดในประเทศนี้เมื่อเขาเห็นหนังเรื่องนี้ที่ทำเกี่ยวกับชีวิตของเขาก็ต้องดูสิครับกลุ่มไทยบ้านได้สร้างฐานแฟนคลับพวกนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับก็ดูมาต่อเนื่องทุกภาคแล้วเรื่องนี้มันรู้สึกว่าจะมีอะไรดีกว่าเดิมไหมปรากฏว่าเรื่องนี้มันเหนือความคาดหมายที่เขาคิดไว้เขาก็เลยบอกเราต่อไปมาถึงจุดนี้นักการตลาดหนังก็ต้องมองใหม่แล้วว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่จริงหรือเปล่าคุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณบอกว่าขายมันขายจริงในความรู้สึกผมนะหนังที่มันขายจริงคือหนังที่ให้เกียรติผู้กำกับหนังที่ได้ให้เกียรติคนเล่าหนังที่ให้เกียรติคนดูคุณต้องทำดีที่สุดต้องจริงใจที่สุดต้องสายข้อในสิ่งที่เราคุณรู้จริงมากที่สุดอย่างซื่อๆตรงๆไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากไม่ต้องหรูหราอลังการมากไม่ต้องเปรียบเทียบกับฝรั่งฮอลลีวูด The Creator ผมไปดูมาเนี่ยลงทุน80ล้านเหรียญ US เท่าไหร่ครับ 2,600 ล้านและหนังไทยเท่าไหร่3ล้าน4ล้าน5ล้าน8ล้าน3ล้านดอลลาร์ของฝรั่งก็คือ100ล้านบาทไทยเราเอาความจริงใจดีกว่าความจริงใจของเราสิ่งที่เราทำได้ในข้อจำกัดของเรานี่แหละมาพัฒนาตัวเองนักวิชาการภาพยนตร์ก็ต้องมองใหม่แล้วว่าสิ่งที่คุณมองว่าหนังต้องมีสูงส่งศิลปะภาพยนตร์ยิ่งใหญ่นั้นคุณก็อาจจะมองผิดก็ได้หนังมันเป็นศิลปะใช่แต่ก็ไม่ต้องอวดอ้างความเป็นศิลปะหรอกคุณก็เล่าเรื่องซื่อๆตรงๆนี่แหละไม่ต้องอวดฉลาดอวดยิ่งใหญ่อวดเป็นอาร์ตด้วยจริงๆในส่วนตัวผมนี่ผมมีอินสปิเรชันจากดูหนังเรื่องนี้นะคือผมอยากกลับไปสู่เบสิกผมใหม่ก็คือทำหนังเรื่องที่ผมอินที่สุดในชีวิตเรื่องผมอยากเล่าที่สุดและเล่าตามขนบวิธีที่ผมอินที่สุดเพราะว่าผมก็เป็นคนซื่อๆตรงๆตอนนี้หนังไทยกำลังมานะครับช่วยกันผลักดันให้เกิดความหลากหลายความหลากหลายคือความยั่งยืนของวงการหนังไทยเราจะหลากหลายต่อเมื่อไรเมื่อนายทุนให้เกียรติคนทำหนังเมื่อนักการตลาดให้เกียรติคนทำหนังให้คนทำหนังได้เป็นตัวเขาเองให้คนทำหนังได้เล่าในเรื่องที่เราอยากเล่าจริงๆไม่ต้องเอาการตลาดไปบังคับเขาอย่าอวดอ้างความฉลาดอย่าอวดว่างความเก่งมันหมดยุคแล้วยุคนี้เป็นยุคแห่งความจริงใจยุคแห่งการให้เกียรติผู้ชมยุคแห่งคนเท่ากันยุคที่ทุกอย่างไม่ใช่มีสูตรสำเร็จแล้วนั้นอย่าเอาสูตรสำเร็จเดิมๆมาตัดสินนี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากสัปเหร่อ